สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่แอนอีกครั้งในช่วง Road to You เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยค่ะแล้ววันนี้ค่ะพี่แอนก็พาน้องๆกลับมาที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.กันอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่น่าสนใจอีกมากมายโดยเฉพาะทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะซึ่งในแต่ละปีนะคะเขามีการมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆหลายทุนเลยทีเดียวแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามพี่แอนไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะชื่อแม็กครับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่มหาวิทยาลัยเรนสเลียร์โพลิเทคนิคอินสติทิวต์ครับด้านวิศวกรรมอากาศยานครับก็ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ประจำปี2559ครับมีความรู้สึกมันเหมือนมีแรงกดดันจากตัวเองอยู่แล้วว่าเราได้รับเงินของภาษีประชาชนมาร่ำเรียนนะเหมือนแบบหลวงเขาจ้างเรามาเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเราได้รับโอกาสตรงนี้มาเนี่ยก็คือว่าเราอย่างน้อยแล้วก็มีงานทำในอนาคตมันคือการช่วยพัฒนาประเทศไปในตัวด้วยครับและตอนนี้ค่ะพี่แอนอยู่กับคุณกิติพงษ์มหารัตนวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรรสำนักงานกพ.สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับต้องขออนุญาตกลับมาที่นี่กันอีกครั้งนึงนะมีอีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยากสอบถามเรื่องวัตถุประสงค์ก่อนเลยแล้วกันค่ะว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะเป็นทุนที่นะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับจัดสรรนะครับโดยที่หลักๆเนี่ยนะครับก็คือต้องการนักเรียนหรือนักศึกษานะครับที่เรียนสายวิทย์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสำหรับทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมีทั้งหมดกี่ทุนคะครับสำหรับปีนี้นะครับมีทุนทั้งหมด72ทุนนะครับซึ่งก็จะกระจายอยู่ในส่วนราชการต่างๆทั้งสถาบันการศึกษาแล้วก็กระทรวงคมต่างๆครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยก็มีการจัดสรรทุนที่แตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ครับแต่ละปีนี้มีจำนวนไม่เท่ากันนะครับบางปีก็มีเป็นร้อยนะครับบางปีก็หลักสิบนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกล่ะคะอายุนะครับก็ไม่เกิน20ปีนะครับเกรดเฉลี่ยก็ 3.5 ขึ้นไปนะครับหลักๆประมาณนี้ครับเตรียมพร้อมในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเป็นหลักนะครับเกณฑ์ในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะต้องได้นะครับคะแนนภาษาอังกฤษเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนภาษาอังกฤษของการสอบของผู้เข้าสอบทั้งหมดสำหรับข้อกำหนดของทุนนี้ล่ะคะมีอะไรบ้างคะก็คือทุนนี้เป็นทุนรัฐบาลนะครับดังนั้นผู้ที่ได้รับทุนแล้วไปศึกษานะครับเมื่อจบกลับมาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมาทำงานนะครับในหน่วยงานที่เป็นหน่วยทุนของตัวเองเท่ากับ2เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษานะครับในกรณีที่จะชดใช้ทุนเป็นตัวเงินนะครับต้องชดใช้1เท่าบวกกับเบี้ยปรับอีก2เท่าพูดง่ายๆก็คือ3เท่าครับมาถึงสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนที่ได้ทุนจะได้รับมีอะไรบ้างคะครับในส่วนของสิทธิประโยชน์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือก่อนเดินทางซึ่งก่อนเดินทางนะครับก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของวีซ่าพาสปอร์ตการเตรียมตัวภาษาอังกฤษนะครับก้อนหนึ่งนะครับอยู่ในระดับ 18,000 บาทจนถึง 50,000 บาทแล้วแต่ประเทศที่เลือกนะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของค่าคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ประมาณ 50,000 บาทถ้าเกิดเดินทางไปแล้วนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับซึ่งทางสำนักงานกพ.เราก็จะดำเนินการแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์เราจะมีค่าเทอมนะครับค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าประกันก็เป็นบางประเภทเท่านั้นสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านผอ.นะคะฝากอะไรถึงน้องๆในการเตรียมตัวสอบทุนสักนิดนึงค่ะสำหรับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเป็นทุนที่พัฒนาสำหรับวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดังนั้นน้องๆนะครับผู้ที่เตรียมตัวนะครับต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตอะไรก่อนนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นนักวิจัยหรือจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับทุนนี้เหมาะสมนะครับที่จะไปนะครับเพราะเป็นทุนตีโทและจนถึงเอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็จะให้ทุนถึงปริญญาเอกครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับสำหรับน้องๆที่จะมาสอบทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับก็ที่เว็บไซต์ของกพ.นะครับมี
ข้อสอบเก่าให้น้องๆได้ดาวน์โหลดไปฝึกทำกันได้ทุกคนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับอยากให้ตั้งใจอ่านหนังสือสำหรับมัธยมศึกษาปีที่6นะครับเป็นช่วงหัวเรือหัวตองทุกคนมันก็เป็นการตัดสินอนาคตของน้องๆหลายๆคนที่จะต้องทำอาชีพที่น้องเรียนเนี่ยไปอีกอย่างน้อยก็40-50ปีนะครับก็ช่วงเวลา1ปีเนี่ยที่อยากให้น้องๆตั้งใจให้มากที่สุดครับจะได้ไม่เสียใจในภายหลังสำหรับวันนี้นะคะ Road to You หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพี่แอนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ